สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการมิติโลกนะคะหรือ World Vision ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทุกจันทร์สี่ทุ่มที่สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิค่ะวันนี้นะคะมีกระแสเรียกร้องเพิ่มเพราะนั้นเราขอคุยกันเรื่องผลประโยชน์ของประเทศไทยสักนิดหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องของจุดแข็งของเราก็คือเรื่องผักผลไม้ไทยไปนอกนะคะฟังชื่อก็เก๋เชียวนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เลยขออนุเคราะห์ต่อจากดร.ชดินนิ่มนวลนะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผักและผลไม้ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะวันนี้นี่มีกระแสเรียกร้องมีคนถามกันเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของผักผลไม้เรื่องของพืชพันธุ์ที่มันเป็นออร์แกนิกเนี่ยนะคะกำลังได้รับการเรียกอะไรอ่ะกำลังฮิตกำลังเก่าขานแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นตลาดทั้งตลาดโลกแล้วก็ตลาดในเอเชียนะคะจริงๆแล้วกระแสของโลกตะวันตกเนี่ยกับเรื่องของสินค้าอะไรก็ตามที่มันปลอดสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้างหน้าเรานะคะวันนี้เนี่ยสวยงามด้วยผักที่ปลูกเด็ดมาสดๆจากฟาร์มจากฟาร์มครับค่ะต้องถามว่าพวกผักผลไม้โดยเฉพาะยิ่งเราเนี่ยผลไม้เราเยอะผักนี่จริงๆกลุ่มจีนกลุ่มอะไรยังมีเยอะกว่าเราเนื่องจากว่าในเชิงปริมาณไอ้ผักผลไม้เนี่ยมันจะไปนอกได้ไงตลาดมันอยู่ตรงไหนคะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังเป็นเขาเรียก hot issue ในไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันนี้กระแสเรียกร้องของเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงประเทศไทยอย่างเดียวนะครับแต่ทั่วโลกตอนนี้กระแสเรียกร้องนี่มาแรงมากเราดูจากที่เราทำการส่งออกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราพบว่าพืชผักผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของทั่วโลกค่ะตลาดเนี่ยถ้าจะกล่าวกันแล้วเนี่ยตลาดเรากระจายไปทั่วโลกทั่วทุกภูมิภาคเราสามารถกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่าไปทั่วภูมิภาคอย่างยกตัวอย่างเช่นผลไม้ไทยเนี่ยนะคะนอกจากว่าทุเรียนไปจีนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามังคุดไปอินโดอะไรเงี้ยนะคะตลาดมันอยู่ตรงไหนบ้างสำหรับผักผลไม้ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้เนี่ยผลไม้นี่ถ้าเกิดเวลาส่งออกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียงลำดับตั้งแต่ปริมาณที่มีจำนวนมากลงไปเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่ประเทศจีนประเทศจีนเนื่องจากมีพลเมืองเป็นจำนวนมากแล้วมีความต้องการเป็นจำนวนมากแล้วก็เข้าด้วยหลากหลายรูปแบบนับตั้งแต่เข้าโดยทางเรือหรือทางถนนทางรถยนต์ทางเครื่องบินโดยตรงก็มีหรือจะเข้าผ่านทางฮ่องกงก็มีใช่ไหมแล้วที่สุดก็ไปที่จีนเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นผลไม้หลักๆเช่นลำไยทุเรียนมังคุดลำไยทุเรียนมังคุดอันนี้เป็นผลไม้หลักทั้งนั้น King Queen of Fruit เลยทั้งนั้นเลยก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปที่จีนตลาดจีนครับนะคะแล้วตลาดที่น่าสนใจที่มาแรงในช่วงหลังนี่ก็เป็นตลาดอินโดนีเซียอินโดนะคะคนอินโดชอบทานทุเรียนไทยมากเขาเหมือนเขาธรรมชาติหรือว่าเขาอยู่ในเขตสูงสุดเดียวกับเราดังนั้นเนี่ยสินค้าที่เป็นมาจากเมืองไทยเนี่ยจะคล้ายคลึงกันมากดังนั้นความต้องการในตลาดของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงซึ่งมีประชากรค่อนข้างสูง อินโดนี่200กว่าล้านแล้วเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมส่วนใหญ่ใช่ไหมมุสลิมจะชอบทานผักกับผลไม้เนี่ยนะคะออกมาและที่สำคัญเนี่ยตลาดจีนตลาดอินโดแม้แต่ของอินโดนเองเนี่ยในเรื่องของลำไยเนี่ยเขาไม่มีลำไยด้วยนะคนพอลำไยคนนึกถึงจีนอย่างเดียวครับตลาดลำไยเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะเนื่องจาก8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยสามารถผลิตลำไยได้ปีนึงเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านพะเยา8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่แล้วก็มีปริมาณสูงมากมตลาดที่สำคัญอีกที่เรามองข้ามไม่ได้คือตลาดเวียดนามเวียดนามครับเวียดนามนี่ร้อยกว่าล้านไหมคะร้อยกว่าล้านเนื่องจากการคมนาคมเนี่ยปัจจุบันนี้สะดวกโดยทางรถใกล้ก็ขนกันไปเลยข้ามทางอีสานตอนเหนือครับมังคุดเช่นกันทุเรียนเช่นกันฮิตมากนะรู้สึกมังคุดทุเรียนเนี่ยนะคะเกาหลีเนี่ยไปเกาหลีก็ไปเจอมังคุดไทยแล้วคนก็บอก
ลูกหนึ่งตก50บาทอ่ะครับเกาหลีเป็นตลาดใหม่ซึ่งเกิดมาภายหลังไม่ประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาเอ๊ะได้ข่าวว่าเกาหลีเนี่ยสั่งมะม่วงเราเยอะนะเยอะมากปัจจุบันนี้ก็คือก็คล้ายๆจำลองแบบมาจากญี่ปุ่นค่ะใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยimport มะม่วงเราเนี่ยมา10กว่าปีมีอยู่ช่วงเดี๋ยวนี้ยังimport อยู่มั้ยคะเดี๋ยวนี้ก็ยังน้ําดอกไม้เนี่ยเค้าบอกเหมือนปลูกเพื่อญี่ปุ่นเลยเพื่อญี่ปุ่นเลยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปีแล้วในขณะเดียวกันทางเกาหลีเองเนี่ยก็สั่งเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันนี้ก็สั่งเข้าจำนวนมากเห็นว่าข้ามไปสั่งรวมไปถึงพม่าด้วยเพราะมะม่วงพม่าพันอะไรนะเหลืองๆนะคะแซงตะลองแซงตะลองนะคะมันมีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเพราะว่าพม่านี่อย่าประมาทนะคะพม่าตามเรามาติดๆว่าเขามีมะม่วงเยอะใช่ฮะแต่ก็ยังสู้มะม่วงน้ำดอกไม้เราไม่ได้ค่ะญี่ปุ่นยังเป็นตลาดผักผลไม้ที่สำคัญอยู่ไหมคะถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นตลาดในเฉพาะผลไม้เยอะกว่าผลไม้เยอะกว่าผักถ้าเกิดพูดถึงผักเนี่ยจะเป็นตลาดยุโรปค่ะที่ตลาดยุโรปนี่มี27ประเทศตอนนี้เป็น29ประเทศเนี่ยก็สั่งตลาดสั่งพืชผักเราจะเรียกรวมกันว่าพืชผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดโหระพากะเพราผักพวกเครื่องเทศเครื่องเทศหรือว่าผักที่ผักที่เข้าไปชูรสแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงสภาพยุโรปซึ่งแม้แต่4ปีหลังมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสารพิษตกค้างเห็นได้ข่าวเดี๋ยว EU บอกว่าสั่งแบนผักไทยอะไรอย่างเงี้ยก็สืบเนื่องมาจากช่วงหลังเนี่ยทาง EU เนี่ยมีกฎระเบียบเข้มงวดขึ้นมากเกี่ยวกับเรื่องของแมลงศัตรูพืชค่ะงั้นแสดงว่าตลาดยุโรปกับตลาดเอเชียเนี่ยส่งออกตลาดเอเชียง่ายกว่าตลาดยุโรปอย่างนั้นหรือเปล่าปัจจุบันไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วเพราะว่าสภาพโดยทั่วไปเนื่องจากคนในแต่ละประเทศนั้นมีการพัฒนาแล้วก็มีความกินดีอยู่ดีค่ะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของสารพิษตกค้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเข้มงวดและระมัดระวังแม้แต่สิงคโปร์ซึ่งใกล้กับเรามากใกล้กับเรามากช่วงหลังก็มีเรื่องของการแบนบางตัวผักบางตัวค่ะที่มีสารพิษตกค้างมากคุณผู้ชมคะเหตุที่ดิฉันพูดถึงเรื่องผักผลไม้เนี่ยวันนี้เนี่ยไปมิติว่าด้วยผักและผลไม้เลยเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยหาคู่แข่งยากนะเรื่องผลไม้ครับเรามีผลไม้ทั้งปีแล้วมีผลไม้นานาชนิดแต่ว่าตลาดต่างหากที่เราพูดกันเรื่องตลาดก่อนเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ชนินเนี่ยพูดถึงเรื่องตลาดในเอเชียก็คือจีนแล้วตลาดอินเดียล่ะเราลืมอินเดียได้ยังไงหรืออำนาจการซื้อไม่มีเหรอคะอินเดียคน 1,200 ล้านนะคะจริงๆแล้วที่อินเดียเนี่ยเขาก็ช่วงหลังมาประมาณสัก5ปีหลังมาเนี่ยก็มีความต้องการพืชผักผลไม้ไทยเนี่ยสูงขึ้นเป็นลำดับไม่ใช่ว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราส่งอินเดียเนี่ยเงื่อนไขในการนำเข้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดหน่อยเพราะว่าเขาพยายามที่จะรักษาสินค้าของเขาไว้ก็คือจะส่งเสริมคนภายในแต่เนื่องจากประชากรมีความต้องการเยอะแล้วก็เจริญขึ้นทั้งอินเดียเองก็ไม่สามารถคนอินเดียรวยขึ้นครับแต่แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือพอบางผลไม้บางตัวอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงนะแต่พอมาอินเดียครับอัลฟองซัวเวลาเขามีชื่อเสียงเนี่ยเวลาเราเอามาพัฒนาสายพันธุ์แล้วต่อยอดเนี่ยของเรามีคุณภาพดีขึ้นดีกว่าฉะนั้นเนี่ยของเราก็เลยตีตลาดได้มากกว่าค่ะเอ๊ะตลาดผักผลไม้เราเนี่ยมีผลสืบเนื่องจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยไหมคะเพราะว่าสังเกตว่าระยะหลังเนี่ยไฟล์ที่มาจากอินเดียเนี่ยเยอะมากแล้วสุดสัปดาห์เนี่ยอย่างซาฟารีอย่างเงี้ยถ้าจะ 80% เป็นคนอินเดียอินเดียนิยมมาเที่ยวเมืองไทยมันน่าจะเกี่ยวโยงกับเรื่องอาหารการกินด้วยไหมคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดในโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงบวกอาหารการกินบวกอาหารการกินไทยฟู้ดนี่ทั่วโลกรู้จักแล้วทุกคนมาเนี่ยจะต้องลิ้มลองรสของไทยฟู้ดแล้วก็ไทยฟรุต
ทุกคนแต่เรื่องผลไม้นี่จริงๆนะคะจะสังเกตว่ารถเข็นผลไม้เนี่ยจะไปจอดอยู่หน้าโรงแรมนะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็จะซื้อเรามีที่เดียวในโลกที่มีผลไม้หลากหลายชนิดอยู่บนรถเข็นแล้วก็สามารถชี้ได้ว่าจะเอาไอ้นู่นผสมไอ้นี่ไอ้นี่ผสมไอ้นั่นอ๋อนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวดึงหนึ่งของการสร้างตลาดครับถูกไหมคะของการสร้างตลาดที่นี่กลับไปก็เล่าขานสู่กันฟังค่ะมันเฉพาะเจาะจงสำหรับตลาดด้วยหรือเปล่าคะเช่นพืชผักชนิดนี้หรือเอาผลไม้ละกันผลไม้ชนิดนี้ไปกับเอเชียเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยฝรั่งก็คงไม่ค่อยกินเพราะกลิ่นมันฉุนเป็นตลาดเอเชียไหมหรือว่าเราจะแยกยังไงหรือเราจะสร้างตลาดยังไงหรือเราจะเรียนรู้ตลาดยังไงสำหรับผลไม้ในแต่ละประเภทมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับอาจารย์พืชผักผลไม้ไทยเนี่ยเริ่มก่อตัวมาจากอันที่หนึ่งก็คือคนเอเชียโดยเฉพาะคนจีนซึ่งมีลักษณะความเป็นอยู่หรือทานอาหารเนี่ยคล้ายคลึงกับของเราหรือเราเนี่ยเอาจากวัฒนธรรมจีนมาบางส่วนแล้วก็เวลาอพยพไปอยู่ตามเมืองต่างๆประเทศต่างๆใหญ่ๆเนี่ยคนจีนพวกไมเกรนเนี่ยพวกที่คนจีนอพยพไปตอนแผ่นดินจีนตอนช่วงที่มีปฏิวัตินะคะแล้วคนจีนก็ไปทั่วโลกเลยแต่นิสัยคนจีนกินข้าวแล้วต้องกินผลไม้ครับนะคะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยใหญ่เลยใช่ไหมคะประเด็นที่สองก็คือคนไทยเองหรือคนประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงเราเนี่ยก็อพยพไปอยู่อย่างเช่นลาวไปอยู่ฝรั่งเศสกัมพูชาไปอยู่ฝรั่งเศสลาวเอออะไรอย่างเงี้ยเวียดนามไปอยู่รัสเซียทีนี้ปัจจุบันนี้กลายเป็นตลาดรัสเซียเนี่ยเป็นตลาดที่เขาเรียกเป็น blue ocean คือหมายถึงว่าเป็นตลาด virgin คือหมายเป็นตลาดใหม่แสดงว่าผลไม้ไทยเนี่ยไปรัสเซียเยอะเยอะมากช่วง10ปีหลังมานี่ถือว่ามีประเภทอะไรบ้างคะอาจารย์โอ้มีมะม่วงนี่เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ใช่ไหมคะสับปะรดส้มแก้วมังกรลำไยไม่แล้วแก้วมังกรมันโผล่มายังไงเนี่ยแก้วมังกรเนี่ยมันเหมือนมันเพิ่งดังในบ้านเรานะจริงๆก็ดังมานานแล้วที่จริงเราก็เอาสายพันธุ์อะไรต่างๆมาจากเวียดนามแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดเป็นแก้วมังกรพันสายพันธุ์ไทยซึ่งรสชาติจัดจ้านแล้วเวลาคนรับประทานแล้วเนี่ยรู้สึกได้ทันทีว่าโอ้ย อยากทานต่อรสเราคือประเทศไทยเนี่ยมีบุคลิกของประเทศไทยอยู่อย่างหรือว่าเวลาปลูกพืชผักผลไม้ไทยเนี่ยรสชาติของเราเนี่ยจะจัดจ้านเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็เป็นภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเราเนี่ยเป็นเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์มากอันนี้เราเกทับคนอื่นได้เลยว่าอ๋ออันนี้ถือว่าเราเนี่ยโบราณถึงบอกว่าเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันนี้ชัดเจนนะคะไม่ต้องเอาอะไรวัดเอาผลไม้วัดครับถูกไหมคะเอาผลไม้เนี่ยวัดได้เลยว่าเราเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นเขาเรียกเป็นยุทธภูมิสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเอเชียด้วยไม่มีใครเรียกว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นหนึ่งเรื่องผลไม้ได้เท่าเรานะคะอาจจะเป็นแล้วหน่วยต่อหน่วยเนี่ยสามารถพูดได้ด้วยว่ารวมถึงผักด้วยนะคะนะคะแสดงว่าอันนี้คือเป็นเสน่ห์หรือเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราลุกตลาดได้นะคะเมื่อกี้นี่เราพอมองภาพออกแล้วนะคะว่าเรามีตลาดอะไรบ้างมะขามเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยสมัยก่อนจำได้เวลาตอนไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ฟิลิปปินเนี่ยมะขามเนี่ยนะคะต้องหอบไปนะคะอิมมิเกชันเนี่ยเราผ่านฉลุยเลยเพราะว่ามีมะขามไปฝากทุกคนอาจารย์รู้ไหมครับว่ามะขามหวานเนี่ยมีที่เดียวในโลกคือประเทศไทยว้าวนะคะที่เราพูดกันว่ามะขามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมะขามเปรี้ยวทั้งนั้นใช่ไหมมีประเทศเดียวที่สามารถผลิตมะขามแล้วมีรสชาติหวานแล้วก็เป็นสินค้าชนิดเดียวที่ยังไม่มีคู่แข่งในโลกนี้เพราะว่ามุสลิมท่านผู้ชมคะอันนี้นะคะหลายท่านตอนนี้เนี่ยตะเข็บระหว่างจังหวัดที่อยู่เลาะแม่โขงเนี่ยปลูกมะขามกันเยอะมากไม่ใช่เฉพาะมะขามเพชรบูรณ์นะคะเป็นมะขามกระดานฝักใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะภาษามุสลิมเขาเรียกซาเมียนะคะแล้วมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะคะผลไม้อันดับหนึ่งของเขาคือมะขามนะคะทีนี้อย่างฟิลิปปินเนี่ยเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขามีมุสลิมเยอะนะ
เขากินซาเมียเนี่ยกินมะขามแล้วนะคะแล้วมะขามหวานมีที่เดียวในโลกคือเรานะคะอันนั้นเพราะนั้นวิธีการสร้างตลาดของผลไม้ไทยหลายคนที่ปลูกมะขามทั้งมะขามเปรี้ยวแล้วก็มะขามหวานมะขามเปรี้ยวนี่ก็คือเข้าไปทำอาหารแล้วก็มุสลิมอาหารเขาทุกอย่างเลยค่ะเข้ามะขามหมดอันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันไปใช้ชีวิตกับพวกมุสลิมบ่อยนะคะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของตลาดใช่ไหมคะทีนี้มันมีอะไรบ้างไหมที่เราจะสร้างตลาดใหม่มีคำแนะนำไหมเพราะว่าอาจารย์อยู่ในวงดร.ชนีอยู่ในวงการนี้มันนานมากเราอย่าไปคิดว่าเราจะไปผลิตผลไม้ชนิดใหม่เพื่อสร้างตลาดเรากลับไปดูว่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะสร้างจุดเด่นหรือจุดแตกต่างได้อย่างไรอะไรบ้างอ่ะที่เรายกตัวอย่างเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ทำมะม่วงส่งออกแล้วทำไมถึงแตกต่างจากคนอื่นแล้วทำไมทั่วโลกถึงกลับมานิยมมะม่วงของไทยเราเป็นชนิดที่ว่าถล่มทลายเลยกลายเป็นสินค้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ผู้ที่ปลูกมะม่วงหรือเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงเนี่ยยังไม่พบปัญหาว่าต้องเอาสินค้ามาทิ้งมาเทมาเททิ้งไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าของคุณภาพดีเนี่ยไม่พอขายในแต่ละปีเฉลยคำตอบว่าทำไมมะม่วงไทยถึงดังที่สุดในตลาดมะม่วงโลกเพราะอะไรอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เคล็ดไม่ลับหรอกครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการใส่ใจในการผลิตในการดูแลรายลูกเลยรายลูกเลยครับยิ่งกว่าดูแลลูกอีกหลายคนบอกว่าคือสังเกตว่ามะม่วงไทยเนี่ยใน10ปีเนี่ยมันสวยมันเนียนมันแพ็กเกจอะไรมันดีขึ้นสุดๆเลยอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าฟิลิปปินส์ยังแพ้เลยตอนนี้แพ้หมดแล้วครับแม้แต่มะม่วงที่ว่าของอินเดียเองที่ว่าดีๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมโดยสมบูรณ์เนี่ยสู้ของประเทศไทยไม่ได้อันนี้กล้ายืนยันแล้วก็ได้รับการยืนยันจากลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศแจ้งกลับมาหากับกลุ่มพวกที่ส่งออกมะม่วงแม้แต่ณวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ทางเกาหลีเองเนี่ยก็ติดต่อมาเพื่อที่จะให้ทำมะม่วงส่งแต่เนื่องจากมะม่วงช่วงนี้เนี่ยมันนอกฤดูกาลแล้วมันก็มีน้อยก็แย่งกันตอนนี้อาจารย์รู้ไหมครับว่าที่ซื้อจากสวนเลยเนี่ยโลละเท่าไหร่โลเท่าไหร่คะ120บาทครับกลับไป120บาทอีกแล้วตอน10กว่าปีที่แล้วดิฉันทำได้น้ำดอกไม้180ครับนะคะค่ะเราก็เห็นนะคะว่ามะม่วงเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นมะม่วงหลังบ้านอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วจากความใส่ใจดูแลแบบลูกเลยลูกหลายลูกนี่เหมือนรักเหมือนลูกเลยเพราะว่ามันเป็นที่มาของเงินเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของเรื่องมิติโลกวันนี้ผักผลไม้ไทยไปนอกเนี่ยนะคะเราพูดภาพรวมของตลาดผักและผลไม้ท่านจะได้เห็นว่าโอ้โหมันยังอีกกว้างมากเลยนะตลาดยังมีส่วนแบ่งอีกเยอะมากเลยนะคะเกษตรกรทันสมัยของพวกเรานะคะวันนี้เนี่ยนะคะชี้ช่องเลยนะคะว่ามิติโลกเนี่ยเราต้องเปิดไปหาโลกแล้วก็ต้องเป็นเปิดแบบเราเนี่ยได้ประโยชน์นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะ